ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมจะช่วยคุณหากคุณมีเรื่องใดที่คิดไม่ออกก็บอกมาทางนี้เราตั้งมั่นตั้งใจพร้อมเดินร่วมทางที่อยู่เคียงข้างคุณหากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาที่เราอยู่ตรงนี้แค่คุณกดโทรมาสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบนะครับวันนี้พบกันในวันพุธที่16สิงหาคม2566ทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหามีทางออกเช่นเคยกับรายการ NBT มีคำตอบนะครับแล้วก็ทุกวันพุธเราอยู่กับกระทรวงแรงงานครับยังคงดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราก็ดูแลคุณภาพชีวิตของท่านอยู่เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเจ้าของห้างร้านต่างๆสถานประกอบการต่างๆนะครับหากท่านติดขัดเรื่องของกฎระเบียบก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องผ่าน022756285-6นะครับมีพี่ๆจากกระทรวงแรงงานเนี่ยคอยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับท่านครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับท่านแรกคุณสิตานันท์จอมวงครับอีกหนึ่งท่านครับคุณปิยรสผลทรัพย์ครับทั้งสองท่านเป็นนักประชาสัมพันธ์จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับก็ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับท่านนะครับหากมีการติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยจะได้เปิดระเบียบแล้วก็ดูเพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายด้วยนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันถ้าคุณผู้ชมพอจำได้นะครับว่าเราเคยนำบรรยากาศของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่13มาฝากคุณผู้ชมไปแล้วตอนนั้นพิธีเปิดเนี่ยจัดกันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเป็นเพียงบรรยากาศในช่วงพิธีเปิดเท่านั้นที่นำมาฝากคุณผู้ชมในรายการ NBT มีคำตอบแต่ว่าวันนี้ฮะจะนำคุณผู้ชมมาดูผลสัมฤทธิ์นะฮะจากการแข่งขันที่ประเทศไทยเนี่ยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน24คนใน12สาขาจริงๆเขาเปิดการแข่งขันทั้งหมด22สาขานะครับแล้วก็มีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น180คนจาก9ประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนมี10ประเทศส่งเข้าแข่งขัน9ประเทศนะฮะมี1ประเทศก็คือกัมพูชาไม่ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเยาวชนไทยของเราที่ส่งเข้าไป24คนได้รางวัลมาไม่น้อยเลยทีเดียวฮะแต่ว่าวันนี้จะได้รับรางวัลอะไรมาบ้างเดี๋ยวพูดคุยกันชัดเจนในรายการครับวันนี้พูดคุยกับท่านเฉลิมพงษ์บุญรอดครับรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับคุยกับอาจารย์เปรมสิทธิปีดานันท์นะครับตัวแทนจากสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทยนะครับแล้วก็พูดคุยกับน้องพานุพงษ์ใหญ่ยองนะครับน้องเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งคว้ารางวัลเหรียญทองแดงมานะฮะจากสาขาการประกอบอาหารสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับพูดถึงบรรยากาศก่อนเลยฮะตอนไปแข่งขันที่สิงคโปร์ในเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะตอนนั้นไปให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ของเยาวชนไทยที่เข้าไปแข่งขันแรงฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยนำทีมโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะท่านผาหลังสุดแล้วก็ท่านรองอธิบดีรวมถึงผู้อำนวยการกองต่างๆนะนำทีมไปชมเชียร์ที่สำคัญคือเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ไปดูภาพงานภาพรวมทั้งหมดเพื่อที่จะกลับมานำมาปรับแล้วก็ในการที่จะขับเคลื่อนในการส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับต่อไปเช่นระดับเอเชียในระดับนานาชาติในครั้งต่อไปครับนี่คือระดับอาเซียนใช่ไหมที่เราไปแข่งขันกันล่าสุดคือก่อนระดับอาเซียนคือเรามีจากตัวแทนของจังหวัดไประดับภาคครับแล้วก็เป็นตัวแทนระดับประเทศมาแข่งระดับประเทศนะฮะแล้วก็เก็บตัวแล้วก็ถึงไปแข่งขันกันระดับอาเซียนนะฮะเนี่ยให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างบรรยากาศในการแข่งขันต่างๆในการเก็บตัวมีการเก็บตัวแล้วก็ส่งไปแข่งขันนะฮะย
ี๋ยวพูดคุยกับตัวแทนวิชาชีพที่ไปคว้ารางวัลนะฮะอย่างช่างทำผมไทยนี่คว้ามา2เหรียญเป็นเหรียญเงินแล้วก็เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมด้วยนะฮะอาจารย์เปรมในฐานะตัวแทนจากสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทยเป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศตอนไปสิงคโปร์จริงๆแล้ว ค่อนข้างที่จะกดดันน้องๆเพราะว่าตอนนี้ครับมันด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะทำให้น้องๆอ่ะมีเวลาซ้อมน้อยมากรอบเนี้ยมีไปประมาณ1เดือนครึ่งแล้วจะต้องทำทั้งหมด7ทรงดังนั้นเนี่ยน้องจะต้องในเวลา1เดือนครึ่งครับน้องจะต้องมีการเทสทั้ง7ทรงแล้วก็ต้องจำทุกทรงให้ได้มาปรับใช้ในการแข่งน้องจะค่อนข้างเครียดหมายความว่ามีเวลาเก็บตัวอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมเดือนครึ่งใช่ครับเดือนครึ่งเก็บตัวแต่ว่าต้องซ้อมผมที่ได้โจทย์มา7ทรง7ทรงแล้วก็จะต้องในแต่ละทรงจะมีทรงต่างๆอีกที่แตกต่างกันอีกในแต่ละโมดูลใช่ไหมครับในนั้นอ่ะจะมีอีก 5-6 ทรงซึ่งเขาจะส่งทางแต่ละประเทศนะครับที่เป็นเจ้าที่เป็นมาร่วมแข่งขันจะส่งรูปมาเหมือนกับเราจะตัดผมทรงนี้จะตัดตามรูปนี้นะแต่ละประเทศก็ต้องส่งมามีทั้งหมด6ประเทศก็ต้องในแต่ละโมดูลนั้นก็ต้องซ้อม6ทรงที่ไม่เหมือนกันคือมันเป็นทรงหลักละทรงหลักอยู่มีแต่ว่าพอจะไปตัดทรงหลักเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกใช่อีก6แบบใช่มันก็เลยยากน้องก็จำทั้งหมดประมาณ 40-50 แบบใน7โมดูลครับเดือนครึ่งตอนเก็บตัวเป็นยังไงบรรยากาศคือมันเครียดไหมหรือว่ามันพอรีแลกซ์อยู่บ้างก็เรียกว่าซ้อมทั้งน้ำตาเลยซ้อมไปร้องไปเพราะว่าในแต่ละทรงเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงในการตัดนะคุณเจตนึกดูนะจะต้องตัดทำสีฟอกแล้วก็ไปล้างด้วยนะยังไม่ถึงต้องทิ้งระยะเวลาตามโจทย์ที่ทางแบรนด์ผลิตภัณฑ์นั้นนะกำหนดมาสมมติคุณเจจะใส่จะฟอกจะทำจะปิดผมขาวเนี่ยหรือว่าทำผมสีน้ำตาลเนี่ยต้องทิ้งไว้30นาทีก็ต้องทิ้งตามนั้น30นาทีก็ต้องเวลาหายไปละเหลือ2ชั่วโมงครึ่งละนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยก็ต้องทำให้ทันเวลาตามที่โจทย์กำหนดนี่คือความยากตอนซ้อมนี่บอกซ้อมทั้งน้ำตาแต่พอผลลัพธ์ออกมานี่มันก็โอเคนะใช่น้องก็ร้องเหมือนกันร้องได้เหรียญก็ร้องเหมือนกันร้องสองรอบเปิดก็ดีใจก็ขึ้นเก้าอี้ก็ร้องเหมือนกันคือมันยากที่ว่าประเทศอื่นครับเขามีเวลาเตรียมตัวอย่างโฮสต์เขาเจ้าภาพเนี่ยสิงคโปร์เนี่ย4เดือนครับเรานี่แค่เดือนครึ่งแล้วเราเนี่ยยังสามารถคว้าเหรียญเงินใช่มาได้นี่คือเด็กได้เราก็ได้ครับเหมือนเราไปแข่งด้วยเราก็ยืนกำหมัดอยู่นะในแข่งทำไมไม่ล้างทันทีไม่เซ็ตไปด้วยใช่ไหมถ้าทำไม่เสร็จคือศูนย์ศูนย์คะแนนครับเพราะว่าเหมือนกับทำแล้วไม่เสร็จทรงใช่ไหมปล่อยลูกค้ากลับบ้านไม่ได้นี่คือโจทย์ที่ค่อนข้างยากค่อนข้างกดดันครับเห็นบอกว่าตอนไปแข่งขันที่สิงคโปร์เนี่ยบางทีมันไปเจอผลิตภัณฑ์ที่เราไม่เคยเจอในประเทศไทยก็มีเหมือนกันเหรออันนี้เป็นจุดอ่อนของเราอีกอันหนึ่งก็คือในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดครับมีอยู่สีผมแบรนด์เนี้ยมีอยู่มันคือยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมใช่นั้นเราก็ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เทียบเคียงมาซึ่งมันไม่ตรงหรอกแต่ทำไงได้เราก็ต้องใช้นี่คือจุดอ่อนของเราอีกอันหนึ่งที่ถ้าเราไปแข่งครั้งหน้าครับถ้าเราได้โจทย์ของแบรนด์นี้เราจะต้องเริ่มไปสั่งจากข้างนอกมาละนอกประเทศคือในประเทศเราไม่มีแบรนด์นี้ขายใช่ครับใช่ครับแต่เขาดันเอามาใช้ในการแข่งขันใช่ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เราจะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปว่าเราต้องทำยังไงให้เราได้ใช้แบรนด์นี้ให้ได้ครับถือว่าเป็นจุดแข็งของเจ้าภาพผู้จัดใช่ครับหรือเป็นจุดอ่อนของเราใช่ครับไม่ใช่สาขานี้สาขาเดียวนะครับบางสาขาอย่างเช่นสาขายานยนต์เนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าจะเป็นรถยนต์ยี่ห้ออะไรไม่ทราบก่อนแล้วเด็กเราไปถึงเห็นครับนะคือถ้าเป็นรถยนต์ที่มีใช้ในประเทศไทยก็ยังโอเคใช่ครับแต่บางทีมันเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ประเทศไทยไม่ได้ใช้ก็มีเหมือนกันครับนั่นคือข้อเป็นจุดอ่อนของเราแต่ว่าเป็นจุดแข็งของทางประเทศเจ้าภาพนะครับผมซึ่งก็ต้องวางแผนการแก้อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกท่านเอ็กซ์เพิร์ทได้บอกนะครับอาจจะถามต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยเจอในประเทศไทยแล้วพอไปใช้มันเป็นยังไงบ้างฮะคือเราจะต้องคือวันแข่งจริงครับเขาจะมีเหมือนกับใบแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้นออกมาสมมติว่าถ้าเราใส่ผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้วเราต้องรอเท่าไหร่คู่มือการใช้งานคู่มือผมก็พูดไม่ถูกคู่มือการใช้งานครับแล้วเราให้เด็กนั่งดูเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็จำเดี๋ยวนั้นเลยว่าอันนี้
มันจะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3จากอ่อนไปแรงถ้าเราใช้แรงเราต้องทิ้งไว้กี่นาทีต้องจำมันจะมีสีดัดยืดทำสีผมดัดผมยืดผมซึ่งเคมีนะครับมันจะรอไม่เหมือนกันระยะเวลาการทิ้งไม่เหมือนกันมันก็ต้องทำตามคู่มือใช่แต่ถ้าขออนุญาตเสริมนิดนึงคือถ้าเป็นแบรนด์ที่เราเคยใช้เราน่าจะจำได้ว่าใส่ส่วนผสม1ส่วนผสม2คนรอ10นาทีเอาไปหมัก30นาทีแล้วล้างออกแบบนี้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเคยใช้เราจะรู้ว่ามันต้องทำยังไงใช้ยังไงแต่นี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยใช้มาก่อนไม่เคยครับก็ต้องไปเปิดคู่มือวิธีคำแนะนำการใช้งานดูใช่ตรงนั้นสด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 ตอนแข่งใช่แล้วถ้ามันเป็นคะแนนครับถ้าคุณไม่ทิ้งถ้าสมมติทิ้งไม่30คุณไป31 0ไม่ได้ไม่ได้คะแนนเกินนาทีเดียวก็ไม่ได้นะมาตรฐานการแข่งขันก็0เหมือนกันนะเขาสติ๊กมากครับแล้วเป็นยังไงบรรยากาศตอนนั้นพอโอ้โหทั้งเวลาก็จำกัดใช่ไหมใช่ครับเวลาตอนแข่งก็จำกัดแล้วยังต้องมาเรียนรู้เหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ที่จะต้องเอาไปใช้อีกใช่ก็ทั้งน้องก็ค่อนข้างอะไรนะสติกับสมาธิค่อนข้างหลุดไปบ้างเหมือนกันแต่ว่าเอ็กเปิดนี่ยิ่งกว่าเอ็กเปิดยืนกำหมัดแล้วอย่างที่บอกว่ามันจะไม่ทันเวลาที่เขาให้โจทย์มาในแต่ละทรงว่า2ชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับครับมันเลยเป็นการกดดันทั้งเด็กด้วยทั้งเราด้วยทั้งเราด้วยครับไม่รู้ว่าคนเชียร์หรือว่าคนแข่งเนี่ยตื่นเต้นกว่ากันนะท่านรองทั้งเราเองทั้งผู้บริหารที่ไปก็พยายามที่จะรวมทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังใจของเด็กเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่เคยไปต่างประเทศกันครับนะฮะเราก็บอกแนะนำการปฏิบัติตัวอะไรต่างๆมีการปฐมนิเทศมีการจัดอบรมนะฮะมีการสัมมนาก่อนไปมีการให้คำแนะนำต่างๆดูแลอย่างดีทุกอย่างนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราใช้เวลาเก็บตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะเอ็กซ์เพิร์ทก็เสียสละทุ่มแทงแรงกายแรงใจสปอนเซอร์ต่างๆภาคเอกชนช่วยเหลือกันเต็มที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้มันดีที่สุดนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสาขาหนึ่งที่นี่แขวนโชว์นะครับคุณผู้ชมเหรียญทองแดงนะฮะน้องพานุพงศ์นะฮะสาขาการประกอบอาหารเป็นยังไงเอาเล่าตอนเก็บตัวก่อนตอนเก็บตัวก็เครียดครับตอนนั้นเพราะว่าอาหารมันเป็นอะไรที่แบบฝึกทุกวันมันก็ไม่เหมือนทุกวันนะเขาเรียกว่าฝีรถมือใช่ครับแต่โชคดีที่ว่ามีอาจารย์เชฟที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคอยสอนเทคนิคต่างๆครับก็คือเชฟปูครับเขาจะสอนว่าอันนี้นะถ้าไปต่างประเทศแล้วถ้ามันไม่มีเราต้องใช้อะไรในการแก้ไขครับบางอย่างคือวัสดุอุปกรณ์ในการใช้เครื่องครัวใช่ครับอาจจะไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับรวมถึงเครื่องปรุงด้วยไหมเครื่องปรุงด้วยครับมันเพราะว่าเหมือนพริกไทยที่เราเคยซ้อมที่นี่อีกกลิ่นนึงแต่พอเราไปสิงคโปร์ก็อีกกลิ่นนึงพอเป็นคนละกลิ่นปุ๊บปรุงออกมารสชาติมันก็น่าจะไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราพยายามมันก็ว่าเราพยายามทำให้ได้ใกล้เคียงเหมือนตอนที่เราซ้อมไม่มากที่สุดนะครับตอนเก็บตัวนานแค่ไหนฮะของเราเก็บตัวประมาณเดือนนึงครับเก็บตัวใช้เวลาเดือนนึงครับน้องนี่เก็บที่วิทยาลัยดุสิตธานีครับผมทุ่มเทเหมือนกันนี่ผมไปเยี่ยมเองไปเยี่ยมให้กำลังใจเราจะแบ่งผู้บริหารไม่ว่าจะท่านทิพย์ดีท่านรองทิพย์ดีแต่ละท่านก็กระจายไปเยี่ยมในแต่ละสาขาที่จัดส่งไปแข่งวันนี้ผมไปเยี่ยมน้องเขาเองที่วิทยาลัยดุสิตธานีกำลังใจดีเลยกำลังใจดีถึงได้เรียนมาครับผมเก็บตัว1เดือนเก็บตัว1เดือนแล้วก็ซ้อมเต็มที่หนักไหมตอนซ้อมตอนเก็บตัวเนี่ยฮะหนักครับเพราะว่างานครัวมันเป็นงานที่หนักอยู่แล้วทำเสร็จแล้วก็ต้องล้างอุปกรณ์เช็ดอุปกรณ์อีกแล้วบรรยากาศตอนไปแข่งที่สิงคโปร์เป็นยังไงฮะตอนนั้นบอกได้คำเดียวครับเอาอุปกรณ์ตัวเองไปให้มากที่สุดครับน้ำหนัก40กิโลเอาไปจนถึง40กิโลครับครับกระทรวงแรงงานจ่ายค่าขนไปให้อะไรสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์ด้วยมีสปอนเซอร์ด้วยขนอุปกรณ์ไปเยอะที่สุดเลยใช่ครับที่มันคุ้นมือครับนะฮะแล้วไปเป็นยังไงไปเจอโจทย์อะไรเห็นบอกว่าส่วนใหญ่อาหารเนี่ยมันก็จะเป็นกลางๆใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นอาหารยุโรปไหมฮะใช่ครับเราคุณผู้ชมฟังก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด3วัน3มูลครับแข่งขันทั้งหมด16ชั่วโมงครับวันแรกก็จะแข่งขันจะเป็นคานาเป้ครับเขาให้โจทย์มาว่าคานาเป้นั้นจะต้องเป็นทำมาจากพาเปตตี้แล้วก็ขนมปังครับอย่างละ12ชิ้นครับก็มีตัวทาร์ดแอปเปิ้ลมูดวานิลาด้วยครับจานนั้นจะต้องเป็นการเสิร์ฟ2อุณหภูมิครับทั้งเย็นและร้อนอ่า
ก็เลยทำให้ยากครับความยากของทั้งสองโจทย์นี้คานาเป้ทีมงานถ้ามีรูปขึ้นหน่อยนะผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันคานาเป้เป็นยังไงนะฮะนะแล้วก็อะไรนะทาร์ตแอปเปิลมูสวานิลาใช่ความยากของอันเนี้ยโมดูลแรกของเรามันคืออะไรฮะความยากความยากที่ไปเจอมาเลยนะครับก็คือฟักทองครับตอนที่เราแข่งในประเทศไทยมันดีสีสวยแต่พอเราไปแข่งต่างประเทศมันไม่มันสีก็อ่อนครับใช่ครับแล้วก็ความยากมันก็อยู่ที่ไฟด้วยครับซึ่งการใช้ไฟครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นหัวใจหลักในการปรุงอาหารครับมันเตาแก๊สอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับของเขาใช้อินดักชันเลยยังไงฮะมันต่างจากที่บ้านเรามียังไงอ่ะบ้านเราส่วนมากจะใช้เป็นถ้าแข่งขันทั่วไปจะเป็นเตาแก๊สธรรมดาครับครับแต่ของเขาเป็นเตาแก๊สอินดักชันที่ใช้ไฟฟ้าอ๋อมันปรุงมันก็ถ้าไม่เคยใช้ไม่คุ้นเคยมันก็มีผลต่อรสชาติของอาหารเหมือนกันเนาะแต่โชคดีที่เชฟปุ๊กเคยให้ซ้อมตอนที่อยู่ในประเทศไทยครับไม่ได้เก็บตัวเคยใช้เตาแบบนี้มาแล้วเหมือนกันใช่ครับพอคุ้นพอเปิดเป็นนะใช่ไม่ใช่พอเปิดเป็นผมแซวเฉยเพราะว่าได้เหรียญมานะทดลองครับเราเห็นบอกว่าโจทย์เนี่ยบางทีมันมีเขาเรียกว่าเป็นลูกเล่นของการแข่งขันคือบางทีไม่เปิดเผยวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ใช่ครับก็จะมีแข่งขันวันแรกก็จะมีของกล่องปริศนาในคาราเป้ครับจะเป็นชีสก็จะให้เราเลือกว่ามันมีชีสหลายชีสให้เราเลือกครับแล้วแต่ว่าเราจะโหวตชีสไหนกันก็เป็นชีสซึ่งชีสมันก็มีหลายแบบหลายชนิดใช่ครับรสชาติกลิ่นสีแตกต่างกันไปครับครับแล้วเปิดมาเป็นชีสแบบไหนฮะของผมเป็นบลูชีสครับบลูชีสเคยใช้ไหมเคยใช้โชคดีแล้วที่ว่าเชฟเราเขาเก่งเขาก็เลยให้ใช้ทุกอย่างเนาะเขาก็ช่วยแก้ไขให้ช่วยปรับให้ครับคือบางทีทำอาหารอย่างนึงเนี่ยถ้ามันจะต้องมีส่วนผสมของชีสมันอาจจะเป็นชีสประเภทไหนก็ได้อย่างนั้นถูกไหมที่จะเอามาเป็นส่วนผสมซึ่งชีสแต่ละประเภทถ้าในศาสตร์ของการปรุงอาหารเนี่ยคือรสก็ไม่เหมือนกันกลิ่นก็ไม่เหมือนกันปริมาณการใส่ที่จะทำให้รสชาติของอาหารจานนั้นมันกลมกล่อมมันอร่อยที่สุดเนี่ยถ้าไม่เคยใช้ชีสเลยเนี่ยบางทีมันยากนะใช่แต่อันนี้โชคดีของเราฝึกไปบลูชีสเราก็เคยคนะฮะก็โอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเปิดมาไม่ตกใจใช่ไหมฮะ ใช่เจอบลูชีสมันจะมีปัญหาตรงที่เวลาเพราะทำอาหารเราไม่สามารถกำหนดเวลาได้ว่าเราจะเสร็จตอน10โมงนะแต่เราไม่รู้ว่าปัญหาข้างหน้ามันจะเจออะไรบ้างเหมือนก็เราทำไปแล้วอาจจะไหม้หรือว่าพังอะไรประมาณนี้ครับแต่โชคดีว่ามันไม่เกิดกรณีพวกนั้นครับครับเห็นมีอะไรอีกนะปลาปริศนาคือรู้ว่าข้างในมันจะเป็นปลาแต่จะไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรใช่ครับนะฮะเราเปิดเจอปลาอะไรฮะตอนนั้นตอนนั้นเป็นหมดเขาโหวตกันเป็นปลากระพงครับโชคดีเพราะว่าความปลากระพงหรือว่าปลาเกาอะไรพวกนี้ครับมันจะมีปริมาณของไขมันนะผมทำเป็นรูหลาดปลาถ้าปลาที่มีไขมันมากเราก็ต้องปรับเปลี่ยนรสในส่วนผสมบางตัวที่เราจะทำถ้าเราลดกับประมาณไม่ได้มันก็จะทำให้เราอาหารมันพังได้ครับมันก็เละบ้างออกมาไม่เป็นทรงบ้างนะครับแต่ก็เจอปลากระพงเป็นยังไงฮะมาทั้งตัวแล้วให้เราทำเองแล่เองภายในเวลาครับครับถ้าสมมติว่าอยากจะให้เด็กไทยเยาวชนไทยไปคว้ารางวัลความยอดเยี่ยมในสาขาเอาด้านอาหารก่อนเนี่ยฮะน้องพัฒนพงศ์มองว่าภาครัฐเองหรือว่าการขับเคลื่อนในประเทศเองเนี่ยควรที่จะต้องส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนเยาวชนในรูปแบบไหนยังไงบ้างครับผมว่าในสาขาอาหารในการประกอบอาหารครับทุกวันนี้เราสามารถเห็นได้ทั่วไปเลยเพราะว่ามันเป็นสาขายอดฮิตก็ว่าได้ครับส่วนการปรุงอาหารมันต้องมีใจรักครับในการปรุงอาหาร อยากให้ถ้าคนกล้าที่จะกล้าคิดคนต้องกล้าลงมือทำด้วยครับเพราะว่าเด็กไทยปัจจุบันคือกล้าคิดแต่ไม่กล้าลงมือทำเพราะว่ากลัวว่าเราจะทำได้หรือเปล่ามันผมนี่ผมก็กลัวนะครับว่าผมไปผมจะทำได้หรือเปล่าเพราะผมไม่เคยไปในเวทีระดับนานาชาตินะครับครับอาจารย์ฮะถ้าด้านการทำผมช่างผมไทยเนี่ยฮะถ้าอยากจะไปสู่ความเป็นเลิศภาครัฐเองหรือว่าภาคเอกชนหรือว่าองค์คาพยพภายในประเทศเนี่ยควรที่จะต้องมีการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนยังไงบ้างฮะจริงๆแล้วครับเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับจากทางกรมแล้วก็กระทรวงแรงงานมาโดยตลอดแต่ว่าโดยติดปัญหาที่ว่า
บางทีการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆที่อยู่ในจังหวัดต่างๆอาจจะไปไม่ถึงน้องไปถึงอาจารย์ทำให้เราเรียกว่าช้างเผือกแล้วกันที่เด็กที่คนนั้นที่มันมีพรสวรรค์นะครับครับจะเข้ามาได้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีการจัดแข่งขันเนี่ยยังไงอ่ะเราจะเอาเรื่องเนี้ยเข้าไปเหมือนกับคุยกับทางภาครัฐให้มากขึ้นแล้วก็ขอเวลาเก็บตัวที่ยาวนานขึ้นกว่าทุกทีอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมในมุมของน้องๆเยาวชนเองถ้าอยากมีความเป็นเลิศด้านอาหารอยากจะมุ่งไปเป็นเชฟไปเป็นคนปรุงอาหารที่เป็นมืออาชีพระดับประเทศระดับโลกแบบนี้ควรที่จะต้องยังไงบ้างฮะผมคิดว่าถ้าอยากพัฒนาใช่ไหมครับพัฒนาเยาวชนก็อยากให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อยากให้แบบทุกสถานศึกษาเอาเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่มันเป็นสมัยใหม่ครับมามีในการใช้การสอนให้เพื่อที่จะตามทันโลกครับครับมุมของเยาวชนนะเผื่อว่าน้องๆดูอยู่แล้วเห็นเราแบบโหเป็นไอดอลไปคว้ารางวัลแล้วก็มีความฝันอยากปรุงอาหารอยากเป็นเชฟแบบนี้เขาจะต้องยังไงฮะจะต้องมีวิธีคิดหรือว่าทัศนคติอะไรเงี้ยฮะเผื่อจะแนะนำน้องๆได้ก็อันดับแรกก็ต้องมาจากวิธีคิดครับวิธีคิดเราสำคัญครับก็เหมือนที่ผมบอกข้างต้นแล้วว่าถ้าเรากล้าคิดกล้าทำมันก็มาจนถึงวันนี้ครับแต่สิ่งที่เรากล้าคิดกล้าทำแต่ถ้าเราขาดเขาเรียกอะไรอ่ะขาดผู้สนับสนุนเช่นกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่มีการจัดกิจกรรมเหล่านี้ครับก็ยากที่จะได้รางวัลเหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหมล่ะครับเพราะมันต้องใช้งบเยอะเหมือนมูลนิธิ SCG ครับก็เป็นสปอนเซอร์หลักที่จ่ายค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเกือบทั้งหมดครับความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวน้องพานุพงศ์มองว่ามันพาให้เราไปสู่ดวงดาวไม่ได้มันจะต้องอาศัยบริบทการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายอื่นๆด้วยใช่ครับความมุ่งมั่นตั้งใจมีแรงบันดาลใจมีพรสวรรค์พรแสวงในตัวอย่างเดียวมุมนี้อยากจะถ่ายทอดยังไงให้กับน้องๆท่านอื่นไหมฮะถ้าในมุมนี้ในมุมนี้ใช่ไหมครับถ้าเรามีพรสวรรค์มีพรสวรรค์แล้วก็มีความแสวงหาของเราใช่ไหมครับบวกกับเขาเรียกว่าผู้ที่แบบจะมาถ่ายทอดให้เราครับอาจารย์ที่ดีบุคคลรอบข้างที่ดีครับผมว่าไปได้ดีแน่นอนครับเพราะว่าการที่จะเดินไปคนเดียวเดินไปไม่ได้แน่นอนครับนะเหมือนของผมใช่ไหมตอนไปเก็บตัวก็จะมีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขาจะจัดการเรื่องการเรียนให้หมดเลยครับแล้วให้เราเก็บตัวอย่างเดียวแล้วพอเราไปเก็บตัวก็โชคดีที่มีวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นเขาเรียกว่าให้สถานที่ในการฝึกซ้อมครับแล้วก็มีพี่ๆจากกลุ่มคอยซื้อของให้ตอนไปฝึกซ้อมพอเรามีเวลาน้อยใช่ครับในมุมของช่างทำผมไทยฮะในแง่มุมของถ้ามีน้องๆเยาวชนต้องการที่จะเป็นเลิศในด้านนี้ฮะคนที่จะต้องมีการเรียนรู้หรือว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจประมาณไหนยังไงฮะก็จริงๆแล้วนะครับการที่เป็นช่างทำผมที่ดีได้สมัยนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นแค่แบบเฮ้ยฉันต้องมีพรสวรรค์ถึงจะตัดผมสวยอะไรเงี้ยไม่ใช่ตอนนี้ครับเส้นผมของคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยวิทยาศาสตร์มีเคมีต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเป็นเลิศครับในสมาคมเราหรือในบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์เราอย่าง SC เสรีชัยอย่างเงี้ยครับผลิตภัณฑ์โลแลนด์เขาก็มีการสอนต่างๆให้เข้ามาเรียนได้ทั่วประเทศเลยเด็กคนไหนคิดว่าเอ้ยฉันสนใจในสีผมอยากจะลองตัดลองอะไรดูอย่างเงี้ยก็ติดต่อกับทางบริษัทเขาได้ซึ่งเรามีทั้งสมาคมทั้งบริษัทอยู่ในภาคีของเราอยู่แล้วแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกลมด้วยมันก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยไปได้เร็วขึ้นแต่ว่าเราแค่ไม่มีช่องทางที่จะไปถึงทะลุไปถึงเขาแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยช่องทางนี้ก็เลยเป็นแบบว่ามาคุยในรายการนี้ก็เหมือนกับว่าเด็กคนไหนสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อกับทางกลมหรือว่าทางสปอนเซอร์เราหรือว่าทางสมาคมของเราได้อันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับนะอยากตัดผมอยากเป็นเลิศระดับประเทศเข้าสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทยได้เลยนะฮะได้เลยครับติดต่อมาได้เลยเรามีคณะอนุกรรมการที่เป็นเหมือนกับครีเอทีฟในวงการอย่างดร.สมศักดิ์ชลาชนแล้วก็ทางอาจารย์ดุสิตาสุภราที่เขาทำด้วยใจ CSR อยู่แล้วอยากให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่มีโอกาสได้รับโอกาสเหมือนน้องๆเยาวชนที่ทุกรุ่นที่ผ่านมา
ครับครับนะนั่นคือเส้นทางที่จะไปสู่ดวงดาวความมุ่งมั่นตั้งใจจากเราเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะไปให้ไกลเนี่ยบางทีมันต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วยนะฮะวันนี้ก็นำเสนอในส่วนของช่องทางแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องพานุพงศ์ด้วยนะฮะได้รับเหรียญทองแดงมาในวันนี้แล้วก็ต้องเอ่ยชื่อฮะเหรียญเงินนะสาขาการแต่งผมก็คือน้องสิทธิพรพาสง่านะฮะจากโรงเรียนเสริมสวยออนอุบลเวดดิ้งสตูดิโอนะฮะอันนี้ได้เหรียญเงินมานะฮะแล้วก็มีในส่วนของเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมนะฮะน้องลาลิตอเนกรูปนะฮะจากวิทยาลัยพาณิชยการบางนานะฮะสองสาขานี้ก็ได้ไป3เหรียญทั้งหมดนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนี้ก่อนนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูอีก2เหรียญนะฮะจากสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารนะ2หนุ่มไปคว้ารางวัลเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมมาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับแค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศหรือกิจกรรมออนไลน์สามารถทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแต่หลายครั้งก็เป็นข่าวลือข่าวปลอมที่มุ่งหวังผลทางลบสร้างความตื่นตระหนกหรือบ่อนทำลายความมั่นคงรวมถึงเป็นช่องทางให้เหล่ามิจฉาชีพหาประโยชน์หากใจร้อนเชื่อง่ายโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องคุณอาจเดือดร้อนตกเป็นเครื่องมือกลายเป็นเหยื่อหรือทำผิดกฎหมายได้ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลวันเวลาที่เผยแพร่เป็นข้อมูลปัจจุบันหรือเรื่องเก่าภาพหรือคลิปที่ใช้สอดคล้องกับข้อมูลและเป็นภาพจริงหรือไม่ความเป็นไปได้สมเหตุสมผลซึ่งข่าวที่ถูกส่งต่อกันมาโดยไม่มีต้นทางแน่ชัดตรวจสอบไม่ได้ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นข่าวปลอมหรืออีกหนึ่งช่องทางเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพียงทำการค้นหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องการทราบข้อมูลคุณก็จะเจอข้อมูลข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องมากมายนอกจากนั้นยังสามารถแจ้งเบาะแสข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือได้อีกด้วยหยุดเชื่อหยุดแชร์ข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือหรือข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อตัวคุณเองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแค่คุณกดโทรมาสิบห้านาฬิกา33 นาทีกลับมาในช่วงที่2ของ NBT มีคำตอบนะครับวันนี้เราพูดคุยกันในประเด็นของความสำเร็จของเยาวชนไทยในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่13ที่ผ่านมานะฮะที่เราไปแข่งขันกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่แล้วก็อยากจะชื่นชมน้องๆเยาวชนที่ไปคว้ารางวัลมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสายโทรศัพท์ของเราได้สดๆนะฮะผ่าน02-275-6285-6ส่งกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนส่งกำลังใจให้กับหน่วยงานที่นำพาเยาวชนเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศรวมถึงถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนะฮะท่านก็ยังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์ค้างเอาไว้นะฮะคุณผู้ชมก็กดโทรศัพท์เข้ามาได้ครับช่วงนี้เดี๋ยวมาดูอีก2เหรียญรางวัลนะฮะเป็นเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยมในสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารนะครับไปแข่งขันที่สิงคโปร์เช่นเดียวกันในระดับอาเซียนนะฮะท่านแรกคือน้องกิตติธีสุบินนะฮะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกนะฮะหรือว่า e-tech นะครับอีกหนึ่งท่านก็คือน้องสุภทินอรุณชาตินะฮะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะฮะ e-tech ทั้งสองท่านคว้าสองเหรียญมาสวัสดีสองท่านครับนะเล่าบรรยากาศก่อนเลยฮะเป็นยังไงบ้างไปแข่งที่สิงคโปร์ครับก็ค่อนข้างที่จะกดดันครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นชินแล้วก็เป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายต่างก็ต่างเข้าไปดูได้ครับแล้วก็เรื่องของการแข่งขันจากที่เคยแข่งขันมาก็อาจจะแข่งแยกเป็นสาขาต่อสาขาก็คือแยกกันคนละสถานที่แต่สถานที่ที่ได้ไปก็คือแข่งรวมกันทั้งหมดเลยก็เลยทำให้แบบว่าอาจจะกดดันขึ้นมาเพราะว่าต่างฝ่ายต่างที่แบบตั้งใจทำงานตัวเองแล้วแบบมีคนมาคอยกดดันอยู่ภายนอกด้วยอะไรเงี้ยคนดูคือแรงกดดันอย่างนึงของเราใช่นะฮะเป็นยังไงของเราเราไปถึงสิงคโปร์เคยไปมาก่อนไหมสิงคโปร์ไม่เคยครับครั้งแรกเลยเหมือนกันครับบรรยากาศก็นับแรกเขาก็ตื่นเต้นมากครับ
ที่มันถ้าพูดง่ายๆก็มันใหญ่มากสถานที่มันกว้างที่ผมไม่เคยเจอในเมืองไทยผมไม่เคยเจอครับการแข่งขันก็อย่างที่เพื่อนว่าคือจะมีคนเดินตลอดตอนแข่งขันเนี่ยนะคนก็เดินไปเดินมาเดินดูด้วยเดินดูตลอดเลยครับเขาจะเป็นบูธแบ่งเป็นสาขาแล้วก็อยู่ในฮอลใหญ่ครับฮอลใหญ่มากนะฮะเขาจัดบรรยากาศของการแข่งขันคนก็ไปดูได้ก็ใกล้ๆกันนี่แหละใช่ไหมใช่แต่ห้ามส่งซิกนะห้ามบอกว่าทำยังไงใช่เพราะแข่งแยกกันเพราะจากตอนที่เก็บตัวซ้อมก็ไม่ค่อยมีคนไปดูอยู่แล้วเพราะซ้อมก็ซ้อมกันอยู่เองแล้วก็มีแค่อาจารย์อยู่ด้วยแต่พอตอนไปแข่งจริงก็คนอาจจะเยอะนิดนึงอาจจะกดดันประมาณเป็นบรรยากาศใช่แล้วเขาทางสิงคโปร์เขานำนักเรียนหรือนักศึกษาเข้ามาชมงานตลอดทั้งวันเลยก็คือเป็นฮอลใหญ่ๆในการจัดการแข่งขันมันก็จะซอยเป็นช่องสำหรับแข่งแต่ละประเภทแล้วก็ระหว่างแข่งเนี่ยแข่งตอนเราทำอยู่เนี่ยคนก็เดินไปเดินมานักศึกษานักเรียนนักศึกษาเขาก็จะเดินชมครับและยิ่งเป็นการที่ไปเจอแบบหน้างานหรือว่าเป็นการที่ไปดูข้อมูลหน้างานก็ยิ่งทำให้กดดันมากขึ้นเลยเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยซ้อมมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะซ้อมมาแหละแต่ว่ามันไม่ตรงกับที่เราเคยซ้อมอาจจะแค่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ของเรานี่คือการแข่งขันเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารใช่ครับหลักการแข่งขันคืออะไรยังไงฮะคือหลักๆเลยก็คือเราต้องทำตามแบบเขาจะมีแบบให้มาเป็นแบบการติดตั้งหรือว่าแบบวงจรไฟฟ้าอะไรครับแล้วก็ต้องทำให้ได้ตามแบบแล้วก็เวลานี่เป็นตัวสำคัญคือเวลาคือตัวที่ชี้วัดเลยว่าใครจะมีสิทธิ์ได้เหรียญหรือว่ามีสิทธิ์ได้รางวัลนี่ครับก็คือถ้าเกิดว่าเขากำหนดเวลาอย่างของผมก็ประมาณ18 ชั่วโมงนี่เราแข่ง3วันคือแบ่งกันแยกเป็นวันนึง7 ชั่วโมงหรือ4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็ได้แบ่งแยกกันไปวันแรกเราทำอะไรวันที่2เราทำอะไรอย่างของผมเป็นวันแรกเขาจะให้แบบมาก็คือเป็นแบบการติดตั้งเฉยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นำไปติดตั้งขึ้นบนบูธอะไรตามนี้ส่วนวันที่2ก็จะเป็นเรื่องของวงจรเขาเพิ่งจะแจกใบวงจรมาก็คือวันแรกเราจะไม่รู้วงจรเราก็ต้องมาคอยคิดว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเจออะไรวันต่อไปต้องเจออะไรก็จะต้องเตรียมตัวคือเตรียมวงจรคือสมมติว่าเรามีอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ต้องมองแล้วอุปกรณ์นี้ทำวงจรอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องเตรียมตัวไว้สำหรับวันพรุ่งนี้พอเราเจอแบบจริงเราก็ต้องมาประเมินว่าไอ้ที่เราเตรียมไว้น่ะมีอันไหนที่สามารถนำมาใช้กับโจทย์นี้ได้ไหมมีอะไรที่มันสามารถเอามาปรับใช้หรือว่าใกล้เคียงก็จะเป็นประมาณนี้คือในเวลาแข่งขันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับส่วนนั้นโดยตรงอย่างเดียวเลยก็ได้ใช่ครับมันอาจจะต้องมีเอามาประยุกต์ใช่เพื่อใช้ให้วงจรมันสมบูรณ์ใช่ส่วนไหนที่ขาดหรืออะไรก็เอาวงจรตัวอื่นเนี่ยเอาอุปกรณ์ตัวอื่นมาเสริมเพื่อให้วงจรเนี่ยมันรันได้ตามโจทย์ที่เขากำหนดมาของเราเป็นยังไงบ้างฮะก็จะเป็นปัญหาครับก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์ครับเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยซ้อมครับยังไงฮะหมายถึงอุปกรณ์เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยใช่ครับใช่อาจจะเป็นที่ว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยอาจจะหลักการทำงานเหมือนกันแต่ว่ารุ่นหรือว่ายี่ห้อที่ประเทศไทยเราไม่ผลิตหรือว่าไม่มีอะไรเงี้ยวัสดุที่เราไม่มีซื้อขายในไทยซึ่งเราไม่สามารถนำมาซ้อมได้เราก็ต้องเอาเหมือนกับที่เอาอุปกรณ์ตัวนี้ที่มันหลักการทำงานเหมือนกันเอามาซ้อมแทนก็คือเรารู้แค่ว่าหลักการแต่การเอาไปใช้งานจริงหรือว่าการต่ออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาปรับใช้เอาเราต้องดูตามอุปกรณ์ตัวนั้นว่าใช้ยังไงคือนอกจากรูปลักษณ์มันไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยคือบางทีวิธีการทำงานคือหลักใหญ่ใจความการทำงานของมันอ่ะคืออาจจะตรงกับที่เราเคยใช้ใช่ครับแต่เวลาต่อวงจรหรืออะไรต่างๆเนี่ยวิธีใช้เขาเนี่ยนะมันอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนใช่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ตกใจไหมตอนเจอเห็นบอกเจอบางทีรูปร่างหน้าตาไม่เคยเห็นมาก่อนตกใจครับงงว่าใช่ที่กังวลอยู่แล้วก็ยิ่งกังวลมากขึ้นอีกครับด้วยความที่ขนาดมันอาจจะใหญ่ขึ้นแล้วพวกอาจจะมีอุปกรณ์เสริมที่มากขึ้นจากที่เคยใช้มาครับเมื่อก่อนอาจจะใช้ตอนที่ซ้อมไปอาจจะเป็นการใช้สายไฟแต่สมมติว่าพอเราไปเจอจริงอาจจะเป็นอุปกรณ์มาให้เสียบได้เลยอะไรประมาณนี้ครับคือด้วยความที่อุปกรณ์มันอาจจะล้ำขึ้นไปนิดนึงการติดตัวมาก็เลยอาจจะต้องเพิ่มระดับขึ้นไปนิดนึงครับอย่างสมมติว่าวันนี้เราไปเจออุปกรณ์คือก่อนแข่งอ่ะเขาจะให้ดูเขาจะให้เราอ่ะเข้าไปที่บูธหรือว่าเช็คอุปกรณ์เช็คว่าอุปกรณ์เราได้อะไรบ้างแล้วเราต้องเจออะไรบ้างในวันที่เราจะแข่งจริงเขาก็จะมีการสอนมีการอบรมว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยใช้งานยังไงนะเราต้องไปเรียนรู้ต่อขึ้นเองก็คือเขาจะบอกมาแค่คร่าวๆจะสอนคือทุกประเทศอ่ะจะมาเรียนรู้พร้อมกันเขาก็จะสอนว่าตัวนี้ใช้ยังไงตัวนี้ต่อยังไง
แล้วก็เราก็ไปศึกษาต่อจากนั้นเองคือเรากลับไปแล้วก็ไปเตรียมตัวเองจะบอกเป็นแนวทางมาเฉยก็ต้องปรับตัวแล้วก็เหมือนต้องแก้ไขปัญหาด้วยนะฮะใช่คือทางเอ็กซ์เพิร์ทเราเองเนี่ยก็พยายามจะแนะนำตามประสบการณ์ที่มีแล้วก็มีการคาดการณ์นะว่าเมื่อไปถึงประเทศที่จะทำการแข่งขันแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมการแล้วก็จะแนะนำผู้เข้าแข่งขันอย่างไรแล้วกลับมาเราก็จะมีการมาถอดบทเรียนนะว่าจากแต่ละสาขาของเยาวชนที่เข้าแข่งขันเนี่ยมากลับมาแล้วเนี่ยไปพบเจอกับเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็เพื่อเตรียมการที่จะไปในระดับที่สูงขึ้นเช่นของเอเชียกับของนานาชาติที่ฝรั่งเศสเดี๋ยวมันจะมีระดับต่อไปอีกแบบนี้ตอนซ้อมเราต้องเปลี่ยนไม่ซ้อมแบบส่วนตัวแล้วไปซ้อมกลางสนามให้คนเดินเยอะๆอันนี้ปัญหานี้ก็เพิ่งได้ยินครับว่าพอเจอสนามมันจะมีคนเดินชมมีอะไรแต่เวลาน้องเขาเก็บตัวเนี่ยเขาได้อยู่ในสถานที่ก็ทำอยู่คนเดียวหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญมีอาจารย์คอยแนะนำแต่พอไปเจอบรรยากาศของการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศที่เปิดที่อยู่ในฮอนแล้วก็แบ่งเป็นสาขาแล้วเป็นบูธแล้วก็มีสื่อมวลชนมีผู้คนเดินชมอย่างพวกพรานเยอะแยะมากมายคือมันอาจจะไม่ใช่แค่ความตื่นเต้นอย่างเดียวแต่มันคือสมาธิด้วยใช่ไหมตอนทำงานเนาะใช่และอย่างแบบที่เราเคยซ้อมไปก็อาจจะไม่เหมือนกับที่จดที่เจอจริงวันแข่งขันก็จะยิ่งกังวลว่าอย่างเช่นเราเคยซ้อมมาประมาณนี้แบบที่เจอจริงก็อาจจะมากขึ้นหรือว่ายากขึ้นไปอีกก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเรากดดันด้วยนะฮะใช่เป็นยังไงพอเจออุปกรณ์หรือว่าไปเจอสนามแต่มันก็ผ่านมาได้ใช่ไหมแก้ปัญหายังไงเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยวันนี้คนดูทั่วประเทศนะฮะการแก้ปัญหาก็คือกำปั้นทุบดินเลยครับคือจะมีด้วยความที่ผมไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมามากก็เพิ่งมาเรียนรู้ได้ประมาณ1ปีนะครับการแก้ปัญหาก็ทำที่เราเข้าใจก็สุดท้ายก็สามารถผ่านไปได้ครับทำตามแนวคิดของเราใช่ครับทำยังไงก็ได้ให้มันผ่านพ้นไปได้เหมือนค่อยๆแก้ปัญหาไปใช่แล้วเขามีผู้เชี่ยวชาญไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็คอยช่วยปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ได้ก็คือเขาจะคอยบอกแนวทางบอกวิธีการแก้ปัญหาสมมติเราเจอปัญหาอะไรมาแล้วก็ควรที่จะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญใช่เขาจะมีประสบการณ์แล้วเขาจะบอกเราได้ว่าจุดไหนที่เราพลาดจุดไหนที่เราควรแก้หรือว่าจุดไหนที่เราต้องแก้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็คอยบอกเราได้ใช่คุณกำมันถ้าในอนาคตอยากจะผลักดันสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้คนไทยเนี่ยเป็นเลิศทางด้านนี้หน่วยงานภาครัฐเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเองควรจะต้องขับเคลื่อนในลักษณะไหนยังไงฮะถ้านำเสนอได้ในตอนนี้อยากจะให้พัฒนาก็สิ่งแรกเลยคือการสนับสนุนจากทางพวกวัสดุอุปกรณ์หรือว่าสถานที่อย่างรอบนี้ที่เราเจอปัญหาหลักเลยก็คือวัสดุอุปกรณ์ซึ่งอาจจะมาช้าหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้ยากตามท้องถิ่นหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้แต่ว่ามันอาจจะอยู่ไกลถึงประเทศเราจะมีก็จริงแต่อาจจะอยู่ไกลก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้ซ้อมนั่นก็จะน้อยลงไปด้วยแล้วก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทางผู้สนับสนุนเนี่ยคือมองถึงว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการแข่งขันยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้อุปกรณ์ตัวนี้มาใช้ซ้อมหรือว่าได้วัสดุชิ้นเนี้ยมาเพื่อที่จะสอนเด็กก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเนี้ยอาจจะแบบอัพตัวเองขึ้นมาก็คือพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นผมก็เห็นคล้ายๆเพื่อนแต่ก็อยากให้มีเพิ่มเรื่องสื่อการโฆษณาครับอยากให้เด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเนี้ยได้เห็นเพราะผมคิดว่ามีเด็กอีกหลายคนที่พูดง่ายก็เก่งกว่าพวกผมมีความพร้อมกว่าพวกผมแต่เขาอาจจะไม่รู้จักในการแข่งขันวอสกิลแบบนี้ผมอยากให้มีการโฆษณาเรื่องสื่อเพิ่มครับให้เข้าถึงให้ไปเจอช้างเผือกจริงๆใช่นะเพราะว่าเชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยยังมีความสามารถอีกเยอะแต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงโอกาสแบบเราใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนอาจจะรู้จักน้อยอะไรแบบนี้คือกระบวนการการได้มาซึ่งเยาวชนที่จะแข่งขันกันในระดับต่างๆมันมีการคัดเลือกกันในระดับภาคก่อนซึ่งเราก็ต้องไปดูในสถานศึกษาเพราะเด็กเนี่ยจะต้องอายุไม่เกิน21ปีเมื่อแข่งขันกันในระดับนานาชาติเพราะนั้นเราก็ต้องไปเล็งดูเลยว่าคนที่มีทักษะที่ดีเป็นคนเก่งอยู่ที่ไหนครับเราก็จะมีการประสานไปอาจจะผ่านทางสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องเล็งไว้ก่อนละพอเราจัดการแข่งขันและการคัดเลือกเข้ามาแข่งขันกันในระดับภาคจากระดับภาคส่งมาในระดับประเทศ
ตรงนี้ระดับประเทศเนี่ยเราก็จะมีการแข่งขันแล้วก็จะเก็บผู้ชนะลำดับที่1ที่2ไปเก็บตัวครับนั่นแหละครับก็จะเป็นการว่าเป็นลำดับมาเพราะฉะนั้นอย่างน้องที่สะท้อนปัญหานี้ขึ้นมาก็เป็นการดีนะที่บอกว่ามันจะมีช้างเผือกอยู่ในแต่ละที่เนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยต้นทางผู้สถาบันการศึกษาที่หรือภาคเอกชนนะที่มีผู้แข่งขันที่อยู่ในเกณฑ์มีคุณสมบัติได้เนี่ยช่วยนำเสนอแล้วก็เราจะได้ผ่านเป็นกระบวนการคือในระดับภาคระดับประเทศแล้วก็สู่กระบวนการเก็บตัวครับทั้งภาคเอกชนก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้คือหน่วยงานรัฐเองเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์กลางที่เป็นตัวแทนส่งไปแข่งขันแต่ว่าในภาพรวมในทั่วทั้งประเทศเนี่ยสถาบันการศึกษาคุณครูเองเนี่ยก็จะต้องเป็นเหมือนแมวมองไปมองช้างเผือกแบบนี้เตรียมเด็กไว้เลยครับแล้วก็ส่งในระดับสถาบันการศึกษาก่อนไประดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็แข่งขึ้นมาระดับประเทศในภาพรวมมันจะคัดคนเก่งได้จริงๆแล้วตัวจริงๆตัวน้องเองก็น่าจะมีผลด้วยใช่ไหมฮะถ้ามีทักษะมีความเก่งเฉพาะด้านแบบนี้เขามีตัวแทนของโรงเรียนตัวแทนของสถาบันการศึกษาก็อาจจะต้องเข้าไปสู่เวทีแบบนี้เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปในระดับนานาชาติได้ด้วยใช่ครับครับท่านครับเห็นบอกว่ามันมีอีก2เวทีใหญ่ที่น้องๆเยาวชนไทยจะได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันครับครับก็มีในเดือนในเร็วๆนี้นะก็จะเป็นในระดับเอเชียนะครับในเดือนพฤศจิกาถึงธันวาปลายเดือนพฤศจิกาคือ24พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2566นะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับที่กรุงอาบูดาบีนะครับก็เป็นในระดับเอเชียนะครับแล้วจากในระดับเอเชียก็จะเป็นนี่ระดับใหญ่คือเป็นระดับนานาชาตินะครับที่ประเทศฝรั่งเศสที่เมืองลีองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ซึ่งก็ต้องเตรียมตัวเก็บเด็กชุดเนี้ยเข้าไปว่าเอเชียจะเปิดสาขาอะไรที่เรามีเยาวชนที่เก็บอยู่เพราะเราเก็บไว้25สาขานะที่ส่งไปแข่งที่อาเซียนเนี่ย12แต่พอเอเชียปั๊บเราต้องดูว่าเอเชียจะเปิดสาขาอะไรที่เรามีเยาวชนที่ชนะในระดับประเทศไว้แล้วก็ผ่านการเก็บตัวที่จะส่งไปแล้วพอจากเอเชียปั๊บก็จะเก็บเด็กชุดเนี้ยที่ได้ชนะในระดับอาเซียนหรือเอเชียเนี่ยส่งไปนานาชาติที่ฝรั่งเศสคืออยู่ในช่วงวันที่6ถึง11กันยายน2567ช่วงนี้ก็จะมีเวลาแต่คิดว่ามากไหมไม่มากนะครับ นะครับมีเวลาเหมือนจะเป็นประมาณปีน้อยๆใช่ครับแต่ว่าจริงๆถ้าไปซ้อมไปเก็บตัวกันจริงๆเนี่ยจะไปแข่งระดับนานาชาติเนี่ยก็ถือว่าปีนึงมันไม่ได้มากจนเกินไปใช่ครับนะฮะวันนี้จะได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะครับโอ้โหนะฮะก็ต้องคว้ารางวัลกลับมาให้ประเทศคาดหวังไว้ยังไงบ้างฮะที่จะไป2เวทีใหญ่ก็ต้องมีบ้างนะครับรางวัลก็อาจจะต้องพยายามหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะงานหินนะเพราะว่าประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านเวลาซ้อมอาจจะเยอะแล้วก็พูดถึงว่าเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์วัสดุอะไรพวกเนี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงแล้วก็เรื่องการฝึกซ้อมเก็บตัวฝึกซ้อมก็ทางพวกกรมพัฒนาหรือว่ากระทรวงแรงงานหรือว่าทางวิทยาลัยเองก็สนับสนุนเป็นอย่างดีอยู่แล้วเขาคอยช่วยซัพพอร์ตเรื่องสถานที่หรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการซ้อมเนี่ยก็เป็นอย่างดีอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็ต้องพยายามตัวเองพยายามฝึกฝนเพื่อให้ฝีมือเราเนี่ยถึงขั้นที่จะได้รับรางวัลนั้นมาครับต้องพยายามขึ้นไปอีกระดับเอเชียระดับนานาชาติเตรียมจะเตรียมพร้อมประมาณไหนยังไงฮะก็ในการซ้อมก็เต็มที่ตลอดครับก็หวังว่าจะมีโอกาสไปถึงจุดนั้นเหมือนกันครับผมสุดท้ายท่านลองฝากถึงผู้ชมครับครับเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาความเป็นเลิศทางด้านฝีมือแรงงานถ้าเกิดประเทศเรานะครับไปชนะได้เหรียญทองได้เหรียญรางวัลที่ดีกลับมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความเชื่อมั่นในฝีมือแรงงานไทยเนี่ยการได้รับการยอมรับแล้วเมื่อเกิดมีการลงทุนต่างๆเกิดขึ้นจะได้มองเห็นว่ากำลังแรงงานของไทยเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานสามารถที่ชนะการแข่งขันในเวทีโลกได้แล้วความเชื่อมั่นต่างๆก็จะกลับมาสู่ประเทศเราเพราะในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วนภาครัฐและกระทรวงแรงงานเนี่ยทางผู้บริหารระดับสูงแต่ท่านรัฐมนตรีหนึ่งท่านทิพย์ดีเองเนี่ย
ก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ก็พยายามที่จะขับเคลื่อนผลักดันจัดหางบประมาณทั้งในส่วนของภาครัฐเองและสำคัญคือภาคเอกชนต้องขอบคุณมากว่าสถานศึกษาสถานที่ให้เก็บตัวทั้งเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญต่างๆโดยเฉพาะของน้องๆเยาวชนที่เริ่มมีประสบการณ์เริ่มมีขวัญกำลังใจแล้วก็รู้ทิศที่จะดำเนินการได้ครับคาดว่าการดำเนินการในลำดับต่อไปกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็คิดว่าจะเต็มที่กับเรื่องนี้จริงจังอย่างที่เคยมาแล้วก็จัดต่อเนื่องนะครับครับรอติดตามนะฮะอีก2เวทีใหญ่นะฮะระดับเอเชียแล้วก็ระดับนานาชาติวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมามีผลิตภัณฑ์จากจังหวัดกาญจนบุรีมา2กลุ่มด้วยกันฮะเป็นผักปลอดสารพิษนะฮะแล้วก็มีเรื่องของอาหารแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรกระชายใบเตยนะฮะเขาบอกรสชาติดีมากๆช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับแค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณได้เวลาออกไปเที่ยวออกไปสร้างความสุขกับคนที่เรารักออกไปทำทุกทริปให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอแล้วโมเมนต์ของคุณล่ะเป็นแบบไหนเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมในจราจรเริ่มที่ตัวเราชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุว่าไงน้องสาวคนเก่งจะสอบแล้วทำได้ไหมเนี่ยระดับนี้แล้วไม่พลาดที่หนึ่งแน่นอนพี่น่ะเตรียมรางวัลรอไว้เลยพี่คุยทำสอบไม่ได้ก่อนเถอะรอดูว่าไงครับพ่อแบตหมดเจนไปขอยืมโทรศัพท์หาพ่อหน่อยเร็วๆไปเอาไปเจนนี่อะไรเจนหนูแค่อยากให้ทุกคนภูมิใจอ่ะแต่แบบเนี้ยพี่ไม่ภูมิใจพ่อก็ไม่ภูมิใจแล้วเจนเองภูมิใจอ่ะที่ได้ชื่อว่าโกงเพื่อนพรุ่งนี้พี่จะไปที่โรงเรียนไปพบครูพี่ดีมหยุดพฤติกรรมการโกงเพื่ออนาคตของเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติแค่คุณกดโทรมาก็มาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูของดีจากกาญจนบุรีนะครับมีทั้งไข่เค็มสมุนไพรนะฮะแล้วก็ข้าวเกรียบรวมถึงผักปลอดสารพิษด้วยสวัสดีทั้ง3ท่านครับพี่จิ๊บเล่าให้ฟังก่อนเลยฮะจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรากลุ่มสตรีอาสาบ้านท่าเสาครับค่ะเริ่มต้นก็ในละแวกใกล้เคียงที่เราอยู่อาศัยนะคะก็จะมีคนที่เขาประกอบอาชีพโดยการเลี้ยงเป็ดค่ะเราก็จะมีไข่เป็ดสดจากฟาร์มค่ะก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำการแปรรูปในแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะก็มาทำเป็นลักษณะของไข่เค็มสมุนไพรกระชายใบเตยขึ้นมาค่ะค่ะทีนี้เมื่อเรารวมกลุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจึงมีการเข้าไปทำการปรึกษากับหัวหน้าดวงจันทร์ค่ะในสถาบันฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีค่ะครับผมนะฮะก็รวมกลุ่มกันก่อนแล้วก็คิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาว่าเราจะทำอะไรนะจึงไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐใช่ค่ะแล้วกลุ่มของพี่ไหนล่ะฮะของเราเริ่มต้นมายังไงครับเริ่มต้นจากที่ลูกสาวก็เป็นไทรอยด์ค่ะทีนี้แล้วพื้นที่ที่ไร่สกุลดาของเราก็มันเยอะต้อง6ไร่ก็ลูกสาวก็เลยไปอยู่ที่ไร่ไปปลูกผักสลัดทีนี้ปลูกแบบงงๆปาๆก็ยังไม่รู้เท่าไหร่คือเขาไปอยู่ที่ไร่แล้วเขาได้กินผักจากธรรมชาติแล้วเขาหายก็เลยต่อยอดว่าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน34จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีโครงการสอนปลูกผักอินทรีย์
ไร้สารพิษค่ะครับก็เลยไปขอความอนุเคราะห์จากเขาของงบมาตั้งกลุ่มกันแล้วก็เรียนรู้กันในการปลูกผักแล้วก็ต่อยอดด้วยการไปของบอีกครั้งนึงให้เขามาสอนน้ำสลัดเราก็เลยได้ตรงนั้นมาทำอาชีพต่ออยู่ทุกวันนี้แหละค่ะนี่จุดเริ่มต้นน่าสนใจมากคือลูกสาวป่วยเป็นไทรอยด์แล้วก็เลยรักษาด้วยการทานพืชผักสมุนไพรแต่ว่าขอเป็นแบบปลูกเองใช่ค่ะมาปลูกแบบไม่ใส่เคมีใช่ไหมไม่ใช้สารอะไรเลยปรากฏว่าหายหายค่ะโอ้โหน่าทึ่งมากมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจใช่มันต้องทำต่อไม่ใช่แค่ลูกเราละทีนี้คนไทยคนอื่นๆจะคนจะต้องกินของดีด้วยใช่ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากหน่วยงานภาครัฐเองครับพี่ดวงจันทร์ของเรา2กลุ่มนี้เรามาช่วยยังไงบ้างครับในส่วนของผักปลอดสารพิษนะคะก็เป็นโครงการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเราจะทำยังไงให้แรงงานอิสระเนี่ยที่เราอยู่กับบ้านเนี่ยมีรายได้มั่นคงแข็งแรงนะคะก็มีในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะคะเราไม่ใช่แค่ปลูกผักอย่างเดียวจะต่อยอดไปยังไงเราก็เลยเพิ่มเติมในเรื่องของอาหารเป็นสลัดนะคะเป็นน้ำสลัดแล้วก็จัดชุดมาเป็นสลัดโลขึ้นมาค่ะนะฮะสลัดโลแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมคือใช้ผักที่ปลอดสารพิษรอบแรกไปเรียนพี่ไหนไปเรียนปลูกผักก่อนใช่ค่ะไปเรียนปลูกผักยังไงจะแบบว่าสวยงามแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้สารเคมีรอบ2พอรอบแรกปลูกผักได้แล้วอยากทำน้ำสลัดรอบ2นี่ไปเรียนแบบนี้ฮะค่ะทำน้ำสลัดใช่ค่ะนะฮะสอนฟรีได้สูตรมาฟรีเลยได้งบมาด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตชิมฮะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างแล้วของเราล่ะฮะไข่เค็มของเราก็ทำกันก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันฝีมือแรงงานแล้วก็ได้มอบอุปกรณ์ค่ะให้มาต่อยอดสร้างอาชีพกันได้กับคนในชุมชนค่ะปัจจุบันนี้ก็ทำการผลิตไข่เค็มสมุนไพรกระชายใบเตยออกจำหน่ายด้วยค่ะซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีก็สนับสนุนด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของข้าวเกรียบธัญพืชก็ปัจจุบันนี้ก็ขายอยู่ในชุมชนของเราด้วยค่ะครับของเรากลุ่มนี้เราเข้ามาช่วยยังไงทางกลุ่มพี่จิ๊บเนี่ยเราเอาโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระมาลงให้นะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะสนับสนุนในเรื่องของเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะหลักสูตรนี้เมื่อจบแล้วเราก็มีมอบชุดเครื่องมือให้ด้วยเป็นชุดเครื่องมือทำมาหากินให้ซึ่งก็ช่วยลดต้นทุนของกลุ่มได้มากทีเดียวค่ะไข่เป็ดสมุนไพรกระชายดำใบเตยกระชายใบเตยค่ะกระชายใบเตยยังไงฮะจุดเด่นของเรานะคะไข่เค็มเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่าที่เราพ่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราใช้ดินสอพองผสมกับกระชายแล้วก็ใบเตยนะคะแล้วก็เพิ่มเกลือเข้าไปนะเมื่อเรารับประทานแล้วเนี่ยเวลาที่เราผลิตได้5วันเนี่ยเราจะรับประทานเป็นไข่ดาวได้นะคะแล้วไข่ขาวจะนุ่มค่ะไข่แดงก็จะมันเด้งนะคะพอสักประมาณ15วันก็จะทำเป็นไข่ต้มนะคะก็จะแตกต่างจากไข่เค็มในท้องตลาดทั่วๆไปค่ะนะฮะบางคนที่ซื้อไปแล้วก็จะซื้อซ้ำกันค่ะของดีมีคุณภาพทำเองแบบสะอาดใช่ค่ะนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นสมุนไพรที่พ่อเอาไว้ด้วยนะฮะรสชาติเค็มกำลังดีใช่ค่ะไข่ขาวนุ่มใช่ไหมไข่ขาวนุ่มค่ะไข่แดงมันเด้งค่ะมันเด้งเลยการันตีเลยค่ะการันตีนะฮะนี่มีใส่แพ็กเกจแบบสวยงามนะฮะใส่แบบเป็นของฝากได้ได้ค่ะนะฮะแล้วก็มีข้าวเกรียบข้าวเกรียบนี่ธัญพืชค่ะเป็นธัญพืชมีส่วนผสมของอะไรบ้างฮะอันนี้จะเป็นสีม่วงนี่จะเป็นมันม่วงค่ะค่ะสีเหลืองก็จะเป็นฟักทองค่ะส่วนสีขาวๆนี่จะเป็นเผือกค่ะการในหนึ่งถุงเราก็จะใส่ทั้ง3รสชาติเข้าไปค่ะครับผมคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะของดีแล้วก็ต้องบอกว่าเพื่อสุขภาพด้วยนะฮะทุกอย่างเลยทั้งผักทั้งน้ำสลัดทั้งไข่เค็มของเราเนี่ยนะถ้าสนใจไปตามได้ที่ไหนบ้างฮะค่ะ Facebook พรพิมลชูศักดิ์ค่ะค่ะทาง LINE ก็จิ๊บพรพิมลค่ะครับที่ไหนครับก็มีหน้าเพจมั้ยมีหน้าเพจค่ะก็คือเพจที่บ้านไร่สกุลดาแอนสวนผักอินทรีย์นะคะแล้วก็อันนี้เราจะขายอยู่ที่กล่องละ40บาทครับเราใช้ผักที่เราปลูกเองแล้วไม่มีเคมีเลยนะคะการันตีได้ค่ะแล้วก็น้ำสลัดเราก็ไข่ที่ไร่เองปลูกเลี้ยงไก่แล้วทำน้ำสลัดเองอะค่ะแล้วแบบนี้มันส่งได้ไหมเนี่ยถ้าคนดูจากจังหวัดอื่นสนใจเนี่ยจังหวัดอื่นสนใจต้องไปที่ไร่เลยค่ะต้องไปที่ไร่นะ
ครับถ้าเป็นแฟนรายการ NBT มีคำตอบทั้งสองท่านมีราคาพิเศษให้ด้วยไหมฮะมีค่ะค่ะวันนี้นะคะปกติเนี่ยไข่ของเราหนึ่งชะลอมเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะโทรเข้ามาตอนนี้นะคะให้ในราคา3ชะลอมราคา200บาทค่ะ3ชะลอม200ปกติ1ชะลอมแบบนี้80บาทวันนี้โปรพิเศษให้อย่าลืมบอกว่ามาจาก NBT มีคำตอบนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ